ช้ภาษาเนี่ยมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ถ้าออกมารูปนี้แปลว่ากลางกลางใจเป็นกลางกลางโอเคนะครับไม่ได้เข้าข้างใครก็ใช้ได้เป็นภาษาอุเบกขาเหมือนกันนะครับภาษากลางกลางนะครับภาษาเป็นตัวชี้วันนี้ได้รับคำตอบเรื่องกายใจจิตแล้วค่ะมีผู้อื่นถามแทนให้วันนี้ไม่ง่วงจึงนอนฟังได้นานจะ5 ทุ่มแล้วจะต้องใช้คอมนะคะจึงไม่ค่อยลุกขึ้นพิมพ์ถามอะไรค่ะและดูย้อนหลังเสมอโอเคคนรักค่อยๆดูแล้วก็ด่าเมียพ่อลุงด่าไปด้วยก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เสียหายดีค่ะไม่เกลียดแทนความรักไหนมาลองคิดให้กว้างครับใจมันต้องเปิดกว้างจึงจะเข้าใจได้นอกจากจะไม่เกลียดแล้วยังไม่รังเกียจอีกมันยิ่งลึกนะวิธีอธิบายเกลียดกับรังเกียจเขาไม่เกลียดนะอย่างเช่นผมมือเปล่าใครมาผมก็ใช้มือเปล่าเท่านั้นเองเหยียบขี้หมาขี้ไก่มาไม่เคยรังเกียจแต่เป็นเด็กจะไม่ผู้ใหญ่ไม่เคยรังเกียจผมไม่เคยรังเกียจใครไม่เคยเกลียดไม่เคยเกลียดทั่วไปนะเดินผ่านก็ไม่เคยเกลียดใครนะแต่ตัวเหม็นตัวเหมือนก็เหม็นก็เรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันไอ้ทำนองนี้ฮะไม่เกลียดและไม่รังเกียจก็ยังสามารถจับต้องได้หมดเรื่องอย่างเงี้ยมันลึกซึ้งกว่ากันนะครับทีนี้คำว่ารักแทนค่าพวกชาวต่างประเทศนะฝั่งตะวันตกอะไรคำว่ารักในแนวของคริสต์กลุ่มสาสาที่นี่ตัวจริงๆนะจะรังเกียจสิ่งที่เขาเห็นว่าสกปรกจะรังเกียจก็แปลว่ารักไม่จริงรักไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้ารักจริงทั้งหมดต้องไม่รังเกียจใดๆก็ได้เงี้ยไม่เกลียดและไม่รังเกียจด้วยนั่นคือเป็นความรักที่โอ้โหมันองค์รวมของคำว่ารักทั้งหมด everything รักแม่งหมดนะครับคำว่าไม่รังเกียจ ทำนองเนี้ยครับนี่คือความเข้าใจนะครับลองใช้แนวคิดนี้ลองดูนะโอเค